ยอดสูงนะครับอย่างน้อยคือเมื่อเรามีการคัดกรองคนที่จะเข้าประเทศมาก่อนแต่เราก็ต้องระมัดระวังในส่วนของเจ้าที่ตำรวจของเราที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งทางบกทางเรือทางอากาศด้วยนะครับโดยในระยะแรกหลังจากที่มีข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสนั้นได้ทราบว่าทางท่านพลเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขท่านได้สั่งการท่านไปกำกับดูแลท่านไปขับเคลื่อนให้เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของสนามบินใหญ่ๆก็ดีนะครับได้มีมาตรการในการป้องกันใช้หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันได้นะครับแล้วก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆบริเวณเครื่องมือที่ใช้ที่เราใช้สัมผัสครับในส่วนต่อไปในเรื่องของการคัดกรองคนร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับแล้วก็มีการคัดกรองตามหลักสากลอยู่แล้วนะครับได้รับการยืนยันก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนสบายใจว่าในส่วนของตัวเจ้าที่ตำรวจเองนั้นเราก็พยายามเต็มที่ที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อต่อนะครับแล้วก็ที่เข้าโรงพยาบาลตำรวจนั้นก็รับรายงานแล้วว่าก็เป็นอาการไข้ตามปกตินะครับก็ไม่ได้ติดเชื้ออะไรก็อยากจะให้สลับตัดฟังข่าวอย่าพิจารณาตัวเองครับไอจีมาหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่อยู่ทำงานตามปกตินะครับคือปฏิบัติหน้าที่ตามปกติหลายๆส่วนก็มีพี่น้องประชาชนก็เข้ามารักษาตามปกตินะครับยังไม่รับรายงานอะไรซึ่งในเรื่องของการรายงานการรักษาตัวนั้นเป็นหน้าที่ของอยู่แล้วที่ต้องเปิดเผยให้ทางสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับเพื่อจะเป็นการป้องกันในอนาคตนะครับก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นไข้ไม่ได้เป็นเชื้อไวรัสที่ปรากฏไม่ได้เดินทางออกไปจะไปงานที่เองก็มีเวลา5ทีตรวจสอบก็จะเดินทางหรือไม่เดินทางก็เป็นว่าไม่ได้ติดเชื้อไวรัสนะครับ